สวัสดีชาวอาคาชาโนครับคุยกันหลังดูซีรีส์โลกิซีซั่นที่2 EP ที่4กับชื่อตอนที่มีชื่อว่าหัวใจของ TVA นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์โลกิในตอนนี้กรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ก่อนอื่นต้องขออภัยว่าคลิปนี้มาช้ากว่ากำหนดเนื่องจากคาระติดธุระบางอย่างที่ไม่สามารถปล่อยคลิปให้ได้ทันช่วงเวลาตามเดิมที่วางเอาไว้นะครับแต่เอาเป็นว่ามาช้าดีกว่าไม่มาครับเพราะว่าหลังจากที่คาระชมซีรีส์โลกิซีซั่นที่2 EP ที่4จบลงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าค้างคามากๆจริงๆอารมณ์เหมือนเราชม Avengers Infinity War จบทุกอย่างมันคาดเดาได้ยากว่าอนาคตต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถือได้ว่าซีซั่นนี้ยังคงสร้างความตื่นเต้นแล้วเรื่องราวก็ยังคงทำให้เรารู้สึกอยากที่จะติดตามอีก2 EP ที่เหลือไม่ไหวแล้วจริงๆครับซึ่งภาพรวมของ EP นี้เนี่ยนะครับเป็นการเฉลยคำตอบของเรื่องราวใน EP ที่1ที่หลายคนสงสัยว่าตอนที่โลกิถูกกระบองเวลาสังหารที่หน้าลิฟต์นั้นเนี่ยใครเป็นคนสังหารเขาซึ่งคำตอบก็ตามที่เราคาดเดาเลยครับว่าก็คือตัวโลกิที่วนลูปตัวเองกลับมาสังหารตัวเองใน EP นี้นั่นเองนะครับรวมถึงคำตอบของความหมายคำว่าออโรโบรอสที่ทางทีมงานจะสื่อเรานั้นก็ทำให้อคราได้เข้าใจแล้วครับว่าความเป็นออโรโบรอสในซีรีส์โลกิที่แปลว่างูกินหางตามที่ OB ได้พูดเอาไว้นั้นมันหมายถึงอะไรนะครับซึ่งถ้าหลายคนสงสัยเนี่ยออโรโบรอสมันก็แปลถึงวัฏจักรที่วนเวียนจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการสื่อความหมายถึงเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ด้วยรวมถึงเหตุการณ์ในเรื่องราวของซีรีส์โลกิที่เรื่องราวบอกว่า OB เป็นผู้เขียน TVA Guidebook และหลังจากนั้นเนี่ยเลนเซเลเยอร์ก็นำ TVA Guidebook เล่มนี้ไปให้กับวิกเตอร์ไทม์ลี่ที่เป็นตัวแปรแตกแขนงออกมาอีกไทม์ไลน์หนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้ว OB ก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการเขียน TVA Guidebook นี้มาจากผลงานของวิกเตอร์ไทม์ลี่ในศตวรรษที่19นะครับคุณที่เขียนคู่มือ TVA งั้นเหรอผมเรียนรู้ทุกอย่างมาจากยอดนักประดิษฐ์จากยุคศตวรรษที่19ชื่อวิกเตอร์ไทม์ลี่วนไปยังกับงูกินหางเลยว่าไหมสุดท้ายพูดเข้าใจง่ายๆก็คือวิกเตอร์ไทม์ลี่จากไทม์ไลน์หลักของศตวรรษที่19นั้นเขาไม่ได้เป็นผู้เขียน TVA Guidebook ครับแต่เมื่อเลนเซเลเยอร์ย้อนเวลากลับไปนำ TVA Guidebook มาให้กับวิกเตอร์ไทม์ลี่ในศตวรรษที่19อีกครั้งหนึ่งจนเกิดมาเป็นการแตกแขนงของเวลาอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำให้วิกเตอร์ไทม์ลี่ของจุดเน็กซัสนั้นได้ OB เป็นแรงบันดาลใจแทนการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นมีลักษณะเหมือนงูกินหางหรือที่เราเรียกว่าออโรโบรอสนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้เห็นแผนการของเลนเซเลเยอร์กับมิสมินิทที่เหมือนทั้งคู่นั้นเนี่ยต้องการจะควบคุม TVA โดยที่ไม่ต้องมีฮีฮูริเมนหรือไม่ต้องมีวิกเตอร์ไทม์ลี่ที่กำลังจะกลายมาเป็นฮีฮูริเมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมิสมินิทก็บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องง้อเขาก็ได้ดังนั้นทั้งคู่จึงพยายามคิดแผนการที่จะควบคุม TVA ตามแบบของพวกเขานั่นเองนะครับเราได้เห็นฉากที่อยู่ตรงจุดสิ้นสุดของเวลาเนี่ยมีเส้นเวลาแตกแขนงออกมามากมายซึ่งก็จะแตกต่างกับใน EP ที่6ของซีซั่นที่1นั่นเองรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งครับใน EP ที่1ของซีซั่นที่2เนี่ยจากการที่โลกิได้ไปยินเสียงการพูดคุยกันระหว่างฮีฮูริเมนกับเลนเซเลเยอร์เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปตามคาดเลยครับว่าเลนเซเลเยอร์นั้นเป็นแม่ทัพในการช่วยเหลือฮิวริเมนต่อสู้กับสงครามมัลติเวิร์สครั้งก่อนคาร์โบนาเรนสเลเยอร์เธอนี่ช่างมหัศจรรย์ขอบคุณที่มาอยู่ทีมฉันคาร์โบนาเรนสเลเยอร์เธอนี่ช่างมหัศจรรย์ขอบคุณที่มาอยู่ทีมฉันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้มิสมินิทลบความทรงจำของทุกคนใน TVA นะครับแต่ก็ยังดูเหมือนว่าออโรโบรอสยังเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่ถูกลบความทรงจำซึ่งเรื่องราวใน EP นี้ก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับยังคงเป็นอีกปมหนึ่งที่เราต้องดูกันต่อไปอีก2 EP ที่เหลือนอกจากนี้ครับเมื่อตัวแปรของวิกเตอร์ไทม์ลี่อีกไทม์ไลน์หนึ่งได้มาอยู่ที่ TVA แล้วเขาก็ได้ทำตามแผนที่เหล่าโลกิและก็ออโรโบรอสได้วางเอาไว้โดยการใช้ออร่าของตัวเขาเป็นรหัสผ่านเปิดประตูไปยังเครื่องทอเวลาได้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วภารกิจของพวกเขาก็เหมือนจะล้มเหลวในช่วงท้ายครับเนื่องจากว่ากระแสเวลานั้นแผ่รังสีออกมามากเกินขอบเขตทำให้ภารกิจที่วิกเตอร์ไทม์ลี่นำเครื่องขยายรัศมีของเครื่องทอเวลามีความผิดพลาดและก็ทำให้เขานั้นเนี่ยกลายเป็นสปาเกตตี้ตามที่ OB เคยได้พูดเอาไว้ใน EP ที่1นั่นเองเคยได้ยินไหมถ้าร่วงไปในหลุมดำจะกลายเป็นสปาเกตตี้ซึ่งก็อย่างที่เราเคยทราบกันดีนะครับว่า
ลักษณะสปาเกตตี้นี้เนี่ยมันเหมือนกับฉากในพายุความน่าจะเป็นที่ควอนตัมแรมในแอนด์แมนภาคที่3แล้วก็ฉากตอนที่มิสเตอร์แฟนตาสติกโดนวันด้าสังหารที่เอิร์ธ838ครับนอกจากนี้ครับเหล่าในพลด็อกก็โดนเลนสเลเยอร์ใช้ไทม์คิวสังหารพวกเขาอย่างเลือดเย็นนะครับนอกจากนี้ครับในเหตุการณ์ของเรื่องราวนั้นอยู่ดีๆนั้นอุปกรณ์ต่างๆของ TVA ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับซึ่งเมื่อทุกอย่างไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ย OB บอกว่าอาจจะต้องมีการรีบูทระบบต่างๆใน TVA ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือเมื่อรีบูทใหม่แล้วระบบความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เวทมนต์หรือของวิเศษต่างๆก็ไม่อาจจะสามารถระงับการใช้งานได้หรือพูดง่ายๆเนี่ยมันทำให้โลกิและซิลวี่สามารถใช้เวทมนต์ใน TVA ได้เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งคู่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ในที่นี้ได้นะครับรวมถึงโทรศัพท์ที่เราได้ยินเสียงที่หน้าลิฟต์จาก EP ที่1แท้จริงแล้วเป็นการโทรเข้ามาของ OB นั่นเองนะครับและอีกประเด็นนึงที่น่าสงสัยเนี่ยถ้าใครจำได้ในซีซั่นที่1เรารู้ว่าของวิเศษต่างๆหรือไอเทมต่างๆที่อยู่ในไทม์ไลน์หลักไม่ว่าจะเป็นมันนี่อินฟินิตี้ก็ไม่สามารถใช้การได้ใน TVA แต่เมื่อมีการรีเซ็ตระบบใหม่ตามที่ OB ได้บอกเอาไว้แล้วอัครมองว่าไอเทมต่างๆพวกนี้อาจจะสามารถมีพลังใช้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าใครจำได้ครับโลกิได้หยิบมันนี่อินฟินิตี้ไปอันหนึ่งที่ลินชักในโต๊ะของเคซี่นะครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันนี่อินฟินิตี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวในอีก2 EP ที่เหลือได้หรือไม่หรือจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่ทำให้เรานั้นคาดเดาได้ยากเหลือเกินครับซึ่งจากเรื่องราวนะครับหลังจากที่ OB รีเซ็ตระบบใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยก็ทำให้ตัวมิสมินิตดูมีความแปรปรวนแล้วก็ถูกรีเซ็ตขึ้นมาอีกครั้งซึ่งก็ส่งผลให้ซิลวี่ครับใช้เวทมนต์ใน TVAครอบงำจิตใจของ X5 หรือ Brad Wolf ทำให้เขาเนี่ยใช้ Time Stick สังหาร Lens Slayer ประเด็นนี้อาจจะคาดเดาต่อไปได้ว่า Lens Slayer ต้องไปอยู่ใน The Void ตามฉากหนึ่งในตัวอย่างที่ Lens Slayer เผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอที่เป็นแสงสีม่วงตามที่หลายคนเดา ว่านี่อาจจะเป็นการเผชิญหน้าของ Lens Slayer กับตัวอะไรออดที่อยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับณตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายก่อนจบตอนนี้แม้แต่โลกิก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีความผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้วิกเตอร์ไทม์ลี่ต้องกลายมาเป็นสปาเกตตี้ในตอนท้ายเอาเป็นว่าความค้างคานี้ทำให้เราอยากดูอีก2 EP ที่เหลือที่ห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งเราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าเวลา 8:00 น.ที่ทาง Disney Plus Hotstar พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดอะอัครเนี่ยจะทำคลิปเจาะประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงอีสเตอร์เอ็กของ EP นี้แบบละเอียดยิบเลยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปที่ช่องของเราและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครรวมถึงก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับและอัครเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องของเราที่สมัครเป็นสมาชิกเสียเป็นรายเดือนสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่กับทุกคนต่อไปยาวๆครับและนอกจากนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ไปเนี่ยอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premiumจากทีมงาน NF Theater ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องครบทุกแบบทุกแนวนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับเอาเป็นว่าคลิปใน EP นี้อัครขอแบบสั้นๆไม่ลงรายละเอียดมากพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ